สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะติดตามการรายงานข่าวสารในรั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะในรายการ MSU Today ค่ะวันนี้มีหลากหลายข่าวสารในรั้วของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเกิดขึ้นให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันไปติดตามกันที่ข่าวแรกนะคะเป็นโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานความช่วยเหลือปรับปรุงโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดชัยนาทค่ะไปติดตามได้จากรายงานค่ะมหาวิทยาลัยมหาสารคามปล่อยคาราวานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานความช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดชัยนาทที่บริเวณด้านหลังอาคารบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยมหาสารคามรองศาสตราจารย์ดร.ณัฐนนท์ตราชูรองที่การบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ได้เป็นประธานพิธีปล่อยคาราวานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานความช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดชัยนาททางนี้เนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานความช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยนาททรงห่วงใยเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมเมื่อปี2554และทรงเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนของผู้ประสบภัยซึ่งเบื้องต้นมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ดำเนินสำรวจโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาทแล้วซึ่งพบว่ามีโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยจำนวน5โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนวัดหาดอาสาตำบลหาดอาสาอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทโรงเรียนวัดแหลมว่าตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทโรงเรียนวัดนมโทตำบลเขาแก้วอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทโรงเรียนวัดโรงวัวอำเภอเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทและโรงเรียนโพธิมงคลตำบลสัพพยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนงศักดิ์มูลตรีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมในฐานะตัวแทนผู้จัดงานกล่าวว่าโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานความช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดชัยนาทซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมีผู้ร่วมดำเนินโครงการประกอบด้วยอาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตกำลังศึกษาจำนวน30คนซึ่งโครงการดังกล่าวมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือในส่วนต่างๆได้แก่การซ่อมแซมและทาสีอาคารเรียนการซ่อมแซมรั้วโรงเรียนซ่อมแซมห้องสมุดโรงเรียนปรับปรุงสนามเด็กเล่นและซ่อมแซมเครื่องเล่นและซ่อมแซมโรงจอดจักรยานค่ะและนั่นคือภาพบรรยากาศนะคะที่ทั้งคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามรวมไปถึงนิสิตนะคะที่ได้ไปร่วมในโครงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการช่วยเหลือนะคะผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดชัยนาทซึ่งก็ที่ผ่านมาน้องๆเองก็ต้องทำงานหนักในการที่ต้องไปดูข้อมูลเรื่องของพื้นที่ภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในจังหวัดชัยนาทนะคะนำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันทีนี้เราไปติดตามอีกหนึ่งข่าวสารนะคะที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ค่ะเมื่อมีการจัดกิจกรรมนะคะพิธีไหว้ครูครอบครูวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ไปติดตามได้จากรายงานค่ะพิธีไหว้ครูครอบครูวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเมื่อวันที่19กรกฎาคม2555เวลา 7:00 น.ณห้องประชุมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรสู่บ้านหลังใหม่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์เนื่องในโอกาสย้ายที่ทำการอาคารมาอยู่ที่อาคาร4อย่างเป็นทางการนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุจินต์ บุตรดีสุวรรณรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษด้วยผู้บริหารอาจารย์บุคลากรนิสิตร่วมทำบุญตักบาตรมีพระสงฆ์9รูปเจริญพระพุทธมนต์และประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นเวลา 9:00 น.ได้จัดพิธีไหว้ครูครอบครูดุริยางคศิลป์ขึ้นโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุจินต์ บุตรดีสุวรรณรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษเป็นประธานมีรองศาสตราจารย์ดร.สุพรรณีเหลือบุญชูคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์กล่าวรายงานและได้รับเกียรติจากอาจารย์ณัฐพงศ์โสวัฒน์เป็นผู้ประกอบพิธี
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ได้เปิดการเรียนการสอนสาขาวิชาดุริยางคศิลป์เป็นเอกและได้ผลิตบัณฑิตสู่สังคมเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปีจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในพิธีไหว้ครูอันเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ของประเพณีอันดีงามเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์นิสิตนักศึกษานักเรียนและผู้ที่สนใจทั่วไปและยังคงเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่ประเทศชาติต่อไปเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูเวทีของสิทธิ์ที่มีต่อครูอาจารย์อีกทั้งเป็นการบำรุงขวัญและเป็นการเตรียมความพร้อมของนิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ได้ร่วมพิธีไหว้ครูประกอบพิธีต่างๆให้ครบถ้วนตามแบบแผนเวลาฝึกปฏิบัติจะได้มีจิตใจที่มั่นคงมีขวัญกำลังใจที่ดีเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะดนตรีในการทำงานร่วมกันอย่างมีระเบียบและบรรลุตามวัตถุประสงค์ทั้งนี้ดนตรีเป็นการเรียนการสอนที่ต้องมีครูเป็นผู้แนะนำในการอบรมสั่งสอนเพื่อให้ได้ความรู้ในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติอย่างแท้จริงการเรียนการสอนจึงยึดถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณผู้เรียนได้รับการฝึกฝนโดยตรงจากครูโดยการต่อเพลงจับมือจึงต้องมีพิธีไหว้ครูเพื่อเป็นการแสดงความเคารพบูชาและกตเวทีต่อผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้เพื่อเป็นการขออนุญาตรับมอบเข้าเป็นศิษย์เป็นการขอขมาลาโทษที่ศิษย์ได้ล่วงเกินโดยไม่ได้ตั้งใจตลอดจนเป็นการขอพรเพื่อให้สุขสวัสดีแก่ตนเองในพิธีไหว้ครูครอบครูครั้งนี้มีคณาจารย์บุคลากรนิสิตและนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากค่ะถือว่าเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็มีความเป็นสิริมงคลยิ่งสำหรับตัวคณาจารย์แล้วก็นิสิตมหาวิทยาลัยสารคามโดยเฉพาะในส่วนของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์นะคะซึ่งก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะมาต่อกันอีกหนึ่งข่าวค่ะมหาวิทยาลัยสารคามนะคะได้จัดโครงการธรรมะในสถานศึกษาไปติดตามกันในรายงานค่ะวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการธรรมะในสถานศึกษาโดยมีพระมหาสุภชัยสุภกิจโจอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยหัวหน้างานกิจการนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานบรรยายธรรมเทศนาให้ความรู้บุคลากรนิสิตและประชาชนรอบนอกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการกว่า666คนณอาคารพัฒนานิสิตกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการรู้ถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองเชิงคุณธรรมจริยธรรมในฐานะพลเมืองที่ดีสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้เรื่องอัตลักษณ์แก่นิสิตมุ่งหวังการถวายเป็นพุทธบูชาในปีที่ครบรอบวาระสำคัญของสัมมาสัมพุทธเจ้าทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลในวาระเฉลิมพระเกียรติสามวโรกาสสำคัญของคนไทยตลอดจนเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเข้าถึงพระพุทธศาสนาได้หลายแนวทางเป็นช่องทางให้นิสิตได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมและนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันตอบสนองต่อนโยบายสำคัญของมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะชีวิตด้านคุณธรรมจริยธรรมและเป็นการสะสมทุนความรู้ในระดับจิตใจและความของตนให้ดีขึ้นเป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของตนในฐานะพลเมืองแห่งวิชาการวิชางานวิชาธรรมอันจะเป็นพลังสำคัญในการปกป้องรักษาสถาบันชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ดำรงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไปสมาธิปัญญาค่ะสำหรับโครงการธรรมะในสถานศึกษานะคะถือว่าเป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้การสนับสนุนและที่ผ่านมาค่ะโครงการทางด้านการให้ความรู้เรื่องของธรรมกับน้องๆนิสิตเนี่ยค่ะก็จัดขึ้นกันเป็นประจำดูจากภาพบรรยากาศเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเห็นการมีส่วนร่วมระหว่างน้องๆนิสิตกับคนในชุมชนกันด้วยนะคะทีนี้มาต่อกันอีกหนึ่งข่าวสารค่ะในเรื่องของวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการเมืองการปกครองซึ่งจัดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาไปติดตามได้จากรายงานค่ะวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยมหาสารคามเมื่อวันที่19กรกฎาคม2555เวลา7นาฬิกาณลานแปดเหลี่ยมหน้าวิทยาลัยการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยวิทยาลัยการเมืองการปกครองได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบ9ปีวันสถาปนาวิทยาลัยการเมืองการปกครองโดยมีรองศาสตราจารย์ศรีดาสอนศรีคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครองพร้อมด้วยผู้บริหารอาจารย์บุคลากรและนิสิตร่วมทำบุญตักบาตรมีพระสงฆ์9รูปเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล
ทั้งนี้วิทยาลัยการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่17กรกฎาคม2546โดยการผนวกภาควิชารัฐศาสตร์ศูนย์ข้อมูลการเมืองท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโครงการจัดตั้งหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตซึ่งสังกัดอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าด้วยกันวิทยาลัยการเมืองการปกครองได้ดำเนินงานตามพันธกิจด้านการเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันโดยวิทยาลัยการเมืองการปกครองได้วางรากฐานทางปัญญาอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดตั้งโครงการความร่วมมือต่างๆที่เน้นการเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรมและการทำงานเพื่อส่วนรวมอาทิโครงการลงชุมชนของนิสิตโครงการติวนิสิตโครงการให้นิสิตได้เริ่มทำกิจการโครงการสร้างวิทยาลัยสีเขียวตลอดจนได้จัดทำ GoPack Open House และ GoPack Open Book เพื่อเปิดบ้านวิทยาลัยให้บุคคลภายนอกได้ทราบกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัยรวมทั้งการทำความตกลงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลบางแสงเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันนอกจากนี้วิทยาลัยการเมืองการปกครองได้ทำข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาการเช่นคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวผู้แทนจากลักเซมเบิร์กคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลองค์กรพัฒนาเอกชนทางด้านกฎหมายเดินจำจังหวัดมหาสารคามเพื่อร่วมมือทางวิชาการและเปลี่ยนนิสิตอาจารย์และผู้ที่เชี่ยวชาญเป็นต้นในเวลา 9:00 น.ณห้อง D415 ได้มีการเสวนาทางวิชาการเรื่องการเมืองไทยมายาคติหรือความเป็นจริงโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.ลิขิตธีระเวคินอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บรรยายให้ความรู้มีอาจารย์และนิสิตเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมากค่ะทีนี้มาต่อกันที่สถาบันวิจัยวลัยลุคเบศกันบ้างนะคะซึ่งทางสถาบันวิจัยวลัยลุคเบศค่ะได้จัดพิธีทำบุญประจำปี2555ขึ้นไปติดตามได้จากรายงานค่ะมหาวิทยาลัยมหาสารคามทำบุญสถาบันวิจัยวลัยลุคเบศประจำปี2555เมื่อวันที่19กรกฎาคม2555เวลา 10:30 น.สถาบันวิจัยวลัยลุคเวชมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดโครงการทำบุญสถาบันวิจัยวลัยลุคเวชประจำปี2555ขึ้นโดยมีศาสตราจารย์ดร.ปรีชาประเทพารองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุจินต์บุตรดีสุวรรณรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษรองศาสตราจารย์ดร.โรจน์ชัยสัตวาหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยลุคเวชพร้อมด้วยผู้บริหารอาจารย์บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมทำบุญเลี้ยงพระและร่วมประกอบพิธีการทางศาสนามีพระสงฆ์9รูปเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อเป็นการร่วมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามตลอดจนเพื่อให้บุคลากรของสถาบันวิจัยวลัยลุคเวชและประชาชนทั่วไปในชุมชนใกล้เคียงรู้ถึงประวัติความเป็นมาแห่งการสถาปนาสถาบันและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของสถาบันวิจัยวลัยลุคเวชในปฏิบัติงานอีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีของบุคลากรสถาบันวิจัยวลัยลุคเวชและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับชุมชนจัดขึ้นณบริเวณห้องชั้น2สถาบันวิจัยวลัยลุคเวชมหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้งนี้สถาบันวิจัยวลัยลุคเวชมหาวิทยาลัยมหาสารคามมุ่งเน้นการวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแนวทางบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนด้านความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงสู่การพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์จึงมีแนวทางการดำเนินการการศึกษาวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่นโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันของสถาบันทางภาครัฐและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยและประเทศต่างๆในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพันธุ์ไม้ที่มีประโยชน์และมีความสำคัญต่อชุมชนในท้องถิ่นวิจัยและพัฒนากรรมวิธีการแปรรูปวัตถุดิบ
ทรัพยากรท้องถิ่นสู่ระดับอุตสาหกรรมค่ะและข่าวต่อไปค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้สมกับเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพค่ะโดยทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะได้เปิดเต้นแอโรบิกสร้างเสริมสุขภาพขึ้นไปติดตามได้จากรายงานค่ะเริ่มแล้วแอโรบิกสร้างเสริมสุขภาพที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่บริเวณลานหน้าอาคารสโมสรบุคลากรวิทยาลัยมหาสารคามโดยกลุ่มงานกีฬาและนันทนาการกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดโครงการแอโรบิกสร้างเสริมสุขภาพโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุจินต์บุตรดีสุวรรณรองที่การบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เป็นประธานเปิดโครงการและดร.ดวงไกรทวีสุขผู้ช่วยที่การบดีฝ่ายพัฒนาการกีฬากล่าวรายงานทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบายในการส่งสุขภาพให้กับนักเรียนนิสิตบุคลากรและประชาชนทั่วไปรอบๆมหาวิทยาลัยตามกรอบแนวคิดการเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพอีกทั้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการสนับสนุนเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษาภายใต้กรอบ Your Fit You Fit มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการภายในสถาบันตลอดจนจัดกิจกรรมให้เกิดความเชื่อมโยงกับชุมชนรอบๆมหาวิทยาลัยให้เกิดการเล่นกีฬาและนันทนาการอย่างต่อเนื่องระหว่างมหาวิทยาลัยโรงเรียนชุมชนโดยกิจกรรมแอโรบิกสร้างเสริมสุขภาพหน้าสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามเริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่19กรกฎาคม2555เป็นต้นไปในช่วงเวลา 17:30 นถึง 18:30 นและมีมหกรรม MSU Trying Day 2012ในวันที่9สิงหาคม2555เวลา 15:00 นณอาคารพลศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะสามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะในการออกกำลังกายเต้นแอโรบิกค่ะที่บริเวณหน้าสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประจำทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 17:30 นถึง 18:00 นเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้สมกับเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพค่ะทีนี้มาติดตามอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงท้ายข่าวนี้นะคะขอเชิญชวนทุกท่านค่ะเข้าร่วมประมูลงานศิลปะตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมไปจนถึงวันที่1สิงหาคมนี้นะคะโดยผลงานศิลปะที่นำมาประมูลนะคะบอกว่าราคาเริ่มต้นที่5บาทเท่านั้นเองนะคะซึ่งรายได้จากการประมูลในครั้งนี้ทั้งหมดค่ะก็จะนำไปสมทบทุนพิธีไหว้ครูครอบครูช่างศิลป์ของนิสิตชั้นปีที่1ภาควิชาทัศนศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์นะคะตั้งแต่เวลาถึง 21:00 นที่บริเวณตลาดน้อยนะคะแล้วก็สามารถไปชมผลงานศิลปะกันได้นะคะที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ค่ะนี่เป็นข่าวสารฝากกันมาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ด้วยนะคะไปร่วมประมูลภาพกันได้ในวันที่3 กรกฎาคมนะคะถึง1สิงหาคมนี้ที่ตลาดน้อยนะคะและนี่คือข่าวสารทั้งหมดนะคะในรั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่เราและทีมข่าวนะคะได้นำมาผู้ชมได้ติดตามกันวันนี้นะคะหมดเวลาในการรายงานข่าวแล้วค่ะดิฉันณัฐธิดาเพชรใต้พร้อมทีมข่าวต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ